มันคือช่วงเวลาของทุเรียนหมอนทองสวัสดีจ้ะกินเที่ยวคุยกับกัมนะจ๊ะกัมจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงพิเศษนะจ๊ะเรียกว่าช่วงซื้อกินจ้ะวันนี้ครับผมมีทุเรียนอยู่ข้างหน้าผมอันนี้เป็นทุเรียนยี่ห้อมามิบอกก่อนเลยว่าซื้อทุเรียนที่ไหนก็ได้แต่ทำไมวันนี้ต้องเป็นทุเรียนมามิเพราะว่าทุเรียนมามิครับผมบอกก่อนเลยว่าทุเรียนที่เนี่ยเขาขายกิโลกรัมละ180บาทฟังชัดๆนะครับ180บาทต่อกิโลเอ้ยราคาเท่านี้มันก็ไม่เห็นพิเศษยังไงเลยราคาเท่านี้หมายความว่าเป็นราคาที่รวมส่งแล้วเขาจะส่งมาให้คุณเป็นลูกอย่างนี้เลยแล้วเขาจะแพ็คมาในกล่องให้อย่างดีอันนี้เนี่ยเขาจะส่งมาให้คุณก่อนที่จะพร้อมทานประมาณ 2-3 วันถามว่าอ้าวแล้วฉันดูไม่เป็นน่ะว่าทุเรียนน่ะมันสุกหรือยังฉันจะต้องเคาะวิธีดูทุเรียนง่ายมากครับผมบอกเลยว่าทุเรียนเนี่ยจะสุกไม่สุกคือคุณแค่หยิบทุเรียนมาอย่างนี้นะครับแล้วคุณมาดมเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่คุณเป็นคนชอบกินทุเรียนแล้วคุณได้กลิ่นหอมกลิ่นหวานแล้วก็ได้กลิ่นทุเรียนอย่างชัดเจนนั่นแหละครับแสดงว่าทุเรียนอ่ะเริ่มสุกแล้วคุณสามารถที่จะแกะออกมากินได้และวิธีแกะนะครับผมบอกเลยว่านี่ผมแกะออกมาแล้วคุณหามีดที่คมปลายแหลมค่อยๆเฉาะถามว่าถ้าคุณทำไม่เป็นผมแนะนำครับเปิดช่อง YouTube ช่องไหนก็ได้เขาจะมีสอนวิธีแกะทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองจันทบุรีครับอันนี้ผมได้มาประมาณ3วันแล้วแล้วลูกที่1อันนี้เริ่มสุกแล้วลูกที่2อันนี้ยังออกเนื้อแข็งแต่บางคนชอบกินแบบหามๆคุณอันนี้กินได้แล้วแต่ผมอ่ะขอให้เนื้อมันสุกหน่อยขอให้เนื้อมันกำลังนิ่มๆเงี้ยกลางๆเงี้ยพอน่าทานผมชอบประมาณนี้แล้วนี่คือทุเรียน2วันครับผมจะแหวกข้างในให้ดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเนื้อของเขาแน่นขนาดไหนดีขนาดไหนเป็นยังไงบ้างนี่คือทุเรียนที่พร้อมทานแล้วนะครับหลังจากที่เก็บไปแล้ว2วันประมาณนี้เลยคุณหน้าร้อนปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภามันคือช่วงเวลาของ King of Fruit ทุเรียนเจ้าเนี้ยโอ้โหคุณดูนะผมจะแกะออกมาจากรูให้ดูอย่างนี้คุณเอ้ยดูความดีงามของทุเรียนของเขาสิคุณดูรูเขาสิเทียบกับมือผมนี่คือไซส์แบบคุณเอ้ยดูไซส์ดิครับไซส์ขนาดเนี้ยแล้วที่สำคัญทุเรียนเจ้านี้เคลมได้เหมือนรถเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทุเรียนเจ้านี้คุณแกะออกมาแล้วเนื้อเป็นสีขาวหรือว่าแกะออกมาแล้วเนื้อเละหรือว่าลูกนี้ส่งมาแล้วมันเน่ามันเสียคุณสามารถติดต่อทางเพจเขารับเคลมแล้วคุณดูนะอันนี้ผมได้มาลูกที่1ลูกที่2เนื้อเหมือนกันแล้วเมื่อกี้กินไปแล้ว1เม็ดนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะคุณเอ้ยดูสิจ๊ะถ้าคุณชอบทุเรียนเหมือนผมถ้าคุณชอบความหอมความหวานความมันบอกเลยว่าทุเรียนจันทบุรีเจ้าเนี้ยแล้วไงอ่ะจะให้รีวิวอะไรอ่ะมันอร่อยขนาดนี้กินสิคุณเอ๋ยมันหวานมันกรอบอ่ะKing of Fruitถามจริงๆอ่ะไม่สั่งเหรอดูอยู่ได้บ้าบอไปก่อนนะซื้อกินอืม